เสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานดีงามวิทายชิวๆจากไทยพาณิชย์กลับมาในช่วงนี้นะคะมาตรวจสอบภาพรวมของการลงทุนกันค่ะทั้งในตลาดหุ้นนะคะที่อาจจะมีการยุบย่อลงมาแต่ว่าราคาทองคำนั้นดีดตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทิศทางของการลงทุนจะวางแผนอย่างไรค่ะพูดคุยกับคุณชลทิศนวลพรับค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากโพสเซ็งเฮงโกลฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชลทิศคะประเมินทิศทางตลาดหุ้นยังไงคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือว่าร้อนแรงนะคะแต่ว่ามาวันนี้เริ่มมีแรงขายลงมาพอสมควรนะคะประเมินในวันพรุ่งนี้แรงขายยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักลงทุนยังไงคะก็ให้คำแนะนำว่าตลาดหุ้นเนี่ยคงยังขึ้นได้จำกัดนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่เลยก็คงต้องรอให้น้ำมันขึ้นไปถ้าน้ำมันยังไม่ขึ้นเนี่ยก็ตลาดหุ้นคงขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดนะครับสรุปเลยเพราะโปรดิวเซอร์บอกว่าห้ามพูดเยอะอีกแล้วให้เวลาผมน้อยมากเลยผมขาดความอบอุ่นนะช่วงนี้คือไม่ใช่เวลาให้ผมก็คิดว่าหุ้นที่จะดันตลาดได้ทุเรียนนะพลังงานคงขึ้นยากเพราะน้ำมันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นคงต้องไปดูหุ้นกลุ่มอื่นๆที่มันมี market cap ใหญ่ๆหน่อยโอเคอสังหาวันนี้เราก็ทราบไปแล้วใช่ไหมมีมาตรการออกมาแต่ว่าอสังหาเนี่ยคงดันตลาดได้ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าหลักๆเนี่ยเราเห็นเลยว่าเนี่ยช่วงปลายตลาดเนี่ยจะมีแรงซื้อพวกหุ้นเกี่ยวกับproperty เกี่ยวกับ contractor กลับเข้ามา Eaton Thai CK Stacon เนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาเยอะเลยรวมทั้งตัว KTB ด้วยนั่นก็คงต้องเดาอะว่าถ้าอย่างเงี้ยตลาดคงไปมองแล้วว่ารัฐบาลน่าจะมีมาตรการกระตุ้นในภาคเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานออกมาอีกในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นเก็งกำไรระยะสั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปเล่นในพวกเกี่ยวกับอสังหาเป็นหลักนะครับส่วนหุ้นพลังงานนี่อาจจะต้องเลี่ยงๆไปก่อนแล้วถามว่าหุ้นกับอนุพันธ์กับฟิวเจอร์เนี่ยก็คงเรียนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วตัวนี้โซลซีรีส์เนี่ยยังเทรดระดับราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวเซ็ตห้าสิบห่างกัน2จุดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยจะขึ้นได้ดีกว่าอนุพันธ์นะครับถ้าจะเทรดจริงๆคงไปเล่นในตัวซิงเกิลสต็อกไปเทรดในตัวหุ้นดีกว่าหรือถ้าหากว่าจะเทรดในตัวอนุพันธ์เนี่ยก็ใช้วิธีการช็อตในตัวซีรีส์แล้วก็ไปลองในตัวซีรีส์เอสมีนาคมไปดีกว่าครับค่ะในกลุ่มของอสังหาเนี่ยนะคะถ้าเป็นกลุ่มของพวกที่เป็นบริษัทที่รับเหมานะคะกับถ้าเป็นdeveloper นะคะที่เป็นผู้พัฒนาโครงการต่างๆเนี่ยรับข่าวเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไปเนี่ยยังมีความน่าสนใจอยู่ในเวลานี้ไหมคะถ้าเป็นช่วงสั้นๆในช่วงที่เหลือของวันทำการเนี่ยค่ะคุณชลทิศแนะนำยังไงคะผมเรียนว่าน่าจะไปเป็นตัวคอนแทคพวกกระเป๋าก่อสร้างน่าสนใจกว่านะครับเพราะไอ้ตัวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยรวมเนี่ยก็มีแรงซื้อกินกำไรมาสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะฮะแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมาตรการที่ออกมาเนี่ยคงจะไม่ได้มีผลกับรายได้ของบริษัทเขามากเท่าไหร่นะอาจจะเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคในบางส่วนเท่านั้นเองก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการภาษีเนี่ยอันนี้พี่อ้อยน่าได้รับประโยชน์เยอะนะลดต้องเท่าไหร่ละ30เท่าไหร่ 20% นะ 600,000 เนี่ยไปลดภาษีได้หาร5ครับไปกับปีละ 120,000 ใช่ป่ะเอาไปคำนวณภาษีพี่อ้อยนี่ภาษี 30% อยู่แล้วมันก็ได้รับประโยชน์แต่ผมมองว่าคงจะไม่ได้มีผลในการกระตุ้นมากนักแล้วก็หมดประเด็นนี้ไปแล้วนะครับคงต้องไปเล่นในกลุ่มเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างน่าจะเป็นประเด็นถัดไปที่มาเล่นกันได้ครับมาดูที่ทิศทางของราคาทองคำบ้างนะคะค่ำคืนวันนี้ก็ขึ้นไปทดสอบสักประมาณ 1,167 เหรียญล่าสุดยืนอยู่สักประมาณ 1,165 เหรียญท่ามกลางเงินบาทก็เริ่มกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งเราจะวางแผนกลยุทธ์การลงทุนให้กับนักลงทุนยังไงดีคะเนี่ยเวลาก็มีน้อยคุณก็ถามยาวอีกแล้วทองเนี่ยก็ลงมาก็ยังน่าซื้อที่ผมแอบนินทาแล้วกันพี่แอนเนี่ยเขากำไรเยอะนะเขาฝากผมซื้อไว้ตั้งแต่1,130เนี่ยรถทองคำเนี่ยก็ยังคิดว่าน่าจะยังขึ้นได้แต่ว่าตอนนี้มันก็ใกล้แล้วล่ะจะมีการประชุมเฟดในช่วงปลายเดือนนะครับภาพรวมผมคิดว่ายังน่าจะขยับขึ้นไปได้แต่ว่าพอใกล้การประชุมเฟดในช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจจะมีแรงขายออกมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะงั้นเทรดทองตอนนี้ก็ฝากพี่แอนแล้วก็พี่อ้อยให้บอกพี่แอนด้วยว่าขายสักหน่อยก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งถือเยอะนะครับแล้วก็รอให้ย่อลงมาสัก1150 1145ค่อยกลับไปซื้อใหม่ครับค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นสีสันนะคะเป็นสไตล์การวิเคราะห์ของคุณชลทิศคนเดียวเท่านั้น นะก็สำหรับใครนะคะที่ติดตามเรื่องราวของการลงทุนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะเพราะว่าเก็บเอาเทคนิคการลงทุนพิเศษนะคะมาจากงานสัมมนาเจาะหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด่นในงาน Money Expo ที่อุดรธานีมาฝากกันในช่วง Money Exclusive ค่ะ